สำหรับใครที่ติดตามมารอมอบรางวัลมาลัยน้ำใจให้กับน้องๆหรือใช้เวลาใน2เพลงในรอบโชว์นี้ให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะครับในระหว่างที่สาวๆทั้ง2คณะเต็มเนื้อเต็มตัวเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งว่าแฟนๆนักรำเนี่ยสามารถจะตั้งโปรแกรมจะติดตามไปร่วมสนุกได้ที่ไหนกันบ้างในหลังจากวันนี้เป็นต้นไปอย่างที่บอกกันไว้ว่างานของน้องกูฟุตแฟนของเรายังเหลืออีก4คืนต่อเนื่องนะครับ2คืนจากนี้26 27อยู่กับนาวาแบงแล้วก็28 29กลับมาพบกับทีมงานรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับพอไปถึงเดือนกันยายนก็จะไปเจอกันที่ทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์นะ22ถึง29กันยานะครับบริเวณลานวัดทุ่งจับยวนนั่นเองส่วนเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมเรามีตารางนัดกันอยู่ที่เขาลูกช้างฟู้ดแฟร์นะตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมบริเวณของตลาดนัดเขาลูกช้างนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ได้ประชาสัมพันธ์บอกไว้ว่าพอถึงฤดูกาลของปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับทีมงานของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็จะไปรอมอบความสุขกับทุกท่านอยู่ที่บริเวณของวัดเพชรสุวรรณนะครับเขตของอำเภอบ้านแหลมตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์ก็เลยทีเดียวพ.ศ. 2568นะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับวางตารางงานกันให้ดีจับจองพื้นที่ที่หมายเลขโทรศัพท์081 941 7517นะครับผมนะสามารถที่จะ
ไปร่วมสนุกด้วยกันหรือว่าจะสำรองจองพื้นที่ร้านค้าก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เบอร์เดียวครบจบทุกวงจรนะครับเอาละครับ2เพลงในรอบโชว์จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสองเพลงนะครับบทเพลงแรกกับบทเพลงงานวัดในรอบโชว์และอีกหนึ่งเพลงเยลเล่มในเวอร์ชันของลำไยไหทองคำเชิญชมครับThank you.
อบทูของน้องๆนางรำสาวสวยทั้งสองคณะสองเวทีพิษสุภาณรุ่งใจแล้วก็จันดารานะฮะเดี๋ยวให้สาวๆเอาสัมภาระกลับมาเก็บที่กันสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลไม่ว่าจะเยอะจะมากจะน้อยเท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับพวกเราแวดวงรำวงย้อนยุคเพชรบุรีด้วยกันช่วงนี้มีข่าวแอบมากระซิบสำหรับแฟนๆของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในโซนของอำเภอเขาย้อยเลยไปบางเค็มไปจนถึงจังหวัดราชบุรีโซนนู้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่5กันยานะครับต้นเดือนหน้ารุ่งอรุณมีโปรแกรมที่จะไปเจอไปร่วมสนุกกับทุกท่านที่วัดภูเก็ตในเขตของอำเภอปากท่อนะครับใครที่อยู่บริเวณแถวๆนี้เป็นต้นไปเลยจนถึงราชบุรียังไงก็ใกล้ๆแค่นี้เองมาร่วมสนุกกันนะครับ5กันยายนรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่วัดภูเก็ตอำเภอปากท่อราชบุรีนะครับหลังจากจบรอบโชว์เราก็กลับขึ้นมาสลับสับเปลี่ยนแบ่งปันกันรอบต่อรอบเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวรอบนี้ตั้งต้นกันในสิทธิ์ของรอบบัตรธรรมดานะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็สลับสับเปลี่ยนมาถึงของคิวของรอบปัดเป่ากันไปนะครับมีบัตรมีตัวกันแล้วเชิญชมได้เลยใครยังไม่มีคณะกรรมการพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกกับทุกท่านอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับในรอบของบัตรธรรมดาหยิบเอา3ชาติเพื่อชีวิตมาทักทายตั้งต้นกับสหายสุราเป็นเพลงแรกครับThank you.
เชื่อว่าแกไม่อยากพกเบียร์มาหรอกเพราะแกต้องขับรถพาแม่มาใช่ไหมไม่ใช่ครับนะมีเมียมีเมียมีเมียแล้วเหรอไม่มีครับได้แล้วทั้งโสดทั้งสาวอ้าววันนั้นคุณแม่บอกมากับลูกสะใภ้คนไหนไม่มีแซวหยอกครับเป็นหยอกเล่นเอาล่ะบนรอบเคลียร์เวทีนะครับขอบคุณสำหรับการอุดหนุนบัตรละมงถือว่าให้กำลังใจกับน้องๆในนามทั้ง2คณะ2เวทีแล้วอุดหนุนบัตรละมงในราคา20 บาทเนี่ยแล้วก็ได้ขึ้นมาสนุกสนานจับ